ห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับแฟนหนังแฟนลูกค้าแฟนเมเจอร์กรุ๊ปนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่การสัมภาษณ์ไลฟ์สดแบบว่าเฉพาะกิจพิเศษเลยนะครับกับทีมนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องวอนเธอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมเรามาสัมภาษณ์กันสี่คนเกือบครบทีมเลยนะครับวันนี้เรามากันสามลุงนะครับผมสามลุงอยู่ในไลฟ์ของเราใช่ไหมครับอันนั้นตัวเลยคนแรกเป็นน้องมีนก่อนเลยครับน้องมีนก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชนสุวพงศ์ครับเชนสุวพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมคุณครับผมน้ำเซนครับครับเสียงนะครับครับ1 2 3นี่ผมไปครับครับ1 2 3นี่ผมไปครับครับนี่ครับน้ำเซนแนะนำตัวหน่อยครับโอเคครับครับผมเชนสุวพงศ์สวัสดีครับผมเชนสุวพงศ์นะครับครับผมมากันครบสามหนุ่มนะครับเราขาดนักเอกแค่คนเดียวนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องวอนเธอนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อประมาณวันสัปดาห์ที่แล้วได้มีรอบกาล่าไปแล้วฟีดแบ็กของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องมีนก่อนครับตีมาว่าแม้ว่าคนเมาส์ถึงหนังเราว่ายังไงใครก็ได้ครับอย่างแรกเลยครับคนบอกว่าผมหน้ากลมมากหน้ากบเราคือเรื่องศพของหน้าเราใช่ไหมครับในนั้นใช่คือเรื่องนั้นเราแบบเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเพื่อถ่ายเรื่องนี้โดยเฉพาะครับขึ้นไป7โลเราแบบเราเพิ่มน้ำหนักด้วยบทบาทที่สูงจริงใช่ไหมใช่มันก็เลยกลมหน่อยแต่นอกอย่างเรื่องผมก็คือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างได้กระแสตอบรับที่ดีนะหลายคนก็ชื่นชมแบบรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือเท่าที่ได้ยินมานะครับคนจะบอกว่ามันไม่ค่อยมีหนังเมืองหนังที่เล่าถึงชีวิตกรุงเทพวัยรุ่นเนี่ยมานานแล้วแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการเล่าเรื่องอย่างเรื่องผมเนี่ยฟีดแบ็กตอนแรกคนบอกว่าดูเรื่องมีแล้วแบบเริ่มแบบจับมันเร็วจังมันจับต้นชนปลายงงแต่พอไปเจอเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4ที่มันค่อยๆแบบค่อยๆเฉลยค่อยๆเฉลยเนี่ยทุกคนก็จะเก็ตแล้วก็จะแบบสนุกไปกับการเฉลยของพวกเราครับเดี๋ยวขอบอกคุณผู้ชมหลายคนก่อนนะครับคนหน้าหลายคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยที่ฟังน้องมีพูดว่าเอ้ยเป็นเรื่องน้องมีเรื่องน้องคีเรื่องเซนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือหนังเรื่องเดียวกันแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันเนี่ยจะเล่าผ่านมุมมองของตัวละครหลักทั้ง4คนเลยคือก็จะเป็นพาร์ทที่เป็นแบบว่าผ่านมุมมองของตัวละครที่น้องมีเล่นแล้วก็จะมาเป็นตัวละครของพี่น้องคีทั้งเซนแล้วก็ตัวน้องฟ้าสายการเล่นใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดก็คือภาพยนตร์เรื่องเดียวกันแต่เป็นสีมองใช่ครับครับใช่ครับครับน้องเซนนะครับน้องเซนนี่คิดแต่ภาพยนตร์ของเราเป็นไงบ้างครับหลังจากก็คาร่าแล้วโอ้ดีใจครับดีใจครับเมื่อวานมีโอกาสได้แบบว่าไปทัวร์สื่อด้วยสื่อหลายคนก็บอกว่าเออแบบว่าทุกคนบอกว่าครับสิ่งที่ต่อที่หนึ่งได้นะครับได้ยินไหมครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับโอเคครับต้องพูดเบาๆใช่ไหมต้องพูดเบาๆพูดดังได้ครับสั่นๆได้ฮัลโหลครับพี่แดนฮัลโหลครับได้ครับได้ครับโอเคครับก็เมื่อวานมีโอกาสได้อ่านฟีดแบ็กได้ได้อ่านฟีดแบ็กนะครับในรีวิวใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยเองแล้วก็เจอพี่สื่อหลายคนด้วยครับก็หลายคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ทางเรื่องนี้แบบไม่คาดคิดเลยไม่คาดคิดว่าหลายมุมมองหรือเปล่าเขาบอกว่าหลายคนบอกชอบมากที่เรานำเสนอความเป็นว่าแต่ละคนเป็นตัวเองครับทุกคนเป็นตัวเอกในเรื่องของตัวเองแล้วมันเลยทำให้แบบว่ามันเด่นแล้วทุกคนบอกว่าเขาลุ้นไม่หมดเลยกับในเรื่องราวของทุกตัวละครพอดูเรื่องนี้รู้สึกว่าไม่ทำไมเรื่องนี้มันถี่หน่อยแต่พอตามไปดูเรื่องของอีกคนหนึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ทำไมคนคิดแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้ครับผมใช่ใช่ครับแล้วน้องพีกับน้องพีกได้ฟังฟีดแบ็กของภาพยนตร์เราเป็นยังไงบ้างครับคุณพีกเฉยโมเสกครับสัญญาณได้แล้วครับสัญญาณของสวัสดีครับสวัสดีครับคุณได้ยินผมไหมครับเมื่อกี้ได้ยินผมไหมครับ
รีบพิซูมนะแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ระหว่างที่รอสัญญาณของน้องพีคนะครับเท่าที่ทั่วนะครับได้ไปอ่านคือตัวผมเองไม่ได้ดูหนังแต่ว่าได้ดูจากนักวิจารณ์หลายท่านนะครับอย่างคุณก็สุดการก็บอกว่าเขาได้ดูแล้วเขาเซอร์ไพรส์อย่างนี้คือเขารู้สึกว่านี่คือหนังไทยที่เขาชอบที่สุดเรื่องหนึ่งของปีนี้เลยคือเขาดูแล้วเขาชอบมากแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ไปอ่านในเพจของคานินดูบี้เขาก็ชมเขาก็บอกอย่างที่น้องแสดงบอกนะครับว่าแต่เรื่องนี้เล่าผ่านสี่มุมมองแล้วดูแล้วมันสนุกดูแล้วมันแบบแล้วมันรู้สึกว่าเห็นใจและเข้าใจตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนแบบว่าสมมติเราเทียบเคียงกันเราเคยแบบว่าสมมติเกิดเราเคยมีเพื่อนมาปรึกษาเรื่องความรักของเราเนี่ยมีบางเพื่อนทุกคนที่มาปรึกษาเราเราก็จะเห็นใจตรงนี้แต่พอเราไปฟังมุมนึงมีฝั่งนึงเราก็จะเห็นใจอีกคนแตกกันจริงจริงครับจริงครับครับพี่แปะของหนังเราครับกลับมาแล้วครับครับผมจริงพี่แปะพี่ครับครับครับพี่ก่อนแล้วกันรู้สึกว่าสีว่าใช่ครับเสียงพี่ลองแบบเทสเสียงให้ดีครับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ไหมโอเคได้ไหมโอเคโอเคครับสำหรับโอเคครับสำหรับฟีดแบ็กครับครับครับฟีดแบคของทีมครับฟีดแบคของทีมครับที่รู้สึกว่าที่รู้สึกว่าหลังจากเราดูแล้วหลังจากเราดูแล้วอ่ะมีความคาดหมายของท่านเลยคือที่ผมรู้สึกใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนที่ผ่านเนี่ยที่รู้ว่าว่ามันจะออกยังไงครับแล้วพอเราได้ดูทุกครับมันง่ายมันชอบเลยแล้วพอเราไปอ่านเขาเลยเราก็รู้สึกว่าเราถือว่าทางงานที่เขาพูดเราก็เห็นว่าถูกต้องเพราะว่ามันมองด้วยหลายมุมมองหลายความคิดเลยดีครับดีครับครับผมทางทีมงานเสียงของน้องพี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมครับถามทั้งสามท่านนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของทั้งสามท่านนะครับอาจจะไม่ใช่ของน้องมีเคยเล่นที่หน้ามาแล้วครับมีเล่นหนังแล้วถามงั้นถามพีไปถามเซฟก่อนว่าการเล่นหนังเรื่องแรกความรู้สึกต่างจากที่เราเล่นซีรีส์มาอะไรยังไงไหมฮัลโหลครับผมไม่ค่อยได้ยินไปซ่วมเลยครับสัญญาณเขาสัญญาณเขาถามน้องพีก่อนก็ได้ครับว่าความรู้สึกกับการได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกแตกต่างจากการเล่นซีรีส์มามากน้อยแค่ไหนครับโอเคครับโอเคครับเอาจริงๆผมเป็นคนที่เป็นแรกด้วยเราก็เลยเป็นน้อยครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะจะแบบเขาเรียกว่าซีเรียสกับมันแบบมากเลยในการถ่ายทำวนการต่างๆเรารู้สึกว่าอย่างนึงที่เราชอบของการเล่นภาพยนตร์จริงมันใช้ความรู้สึกนำมันไม่ได้เป็นการเอาภาพอย่างเดียวถ้าพูดตามตรงเลยคือรู้สึกแค่ไหนได้แค่นั้นอันนี้ไม่รู้สึกอันนี้ก็ไม่ต้องแปลออกแบบนั้นรู้สึกว่ามันสนุกดีอ่ะแล้วเราได้ใช้เราตาเล่นจริงๆอะไรก็คือสนุกฟินนะครับอย่างที่เคยคุยกับพี่ทุกคนชอบดูหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาได้เล่นภาพยนตร์เองและได้เข้าไปนั่งดูหนังของตัวเองในโรงอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่ไหมครับด้วยถามผมปะใช่หนังทีด้วยครับตื่นเต้นมากไม่ใช่แค่ที่เนี่ยก็ครับใจไม่เต้นเลยพี่เต้นมากคือเราดูมากว่ามันจะออกไปยังไงเราจะทำได้ไหมหรือแรงงานแล้วก็นั่งยิ้มพยายามทำหัวโล่งๆเหมือนลูกอะไรมาก่อนไปดูในฐานะคนดูครับทีนี้อยากถามน้องมีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกของมีคือน้องมีเคยเล่นกับพี่นาแล้วใช่ไหมครับหนักมันคนละช็อปกันเลยทีนี้พอเรามาเล่นแบบวอร์เธอร์อย่างเงี้ยมันเป็นอีกแนวเลยมันเป็นอีกช่องเลยเรารู้สึกว่ามันค
ว่ามันแตกต่างกันยังไงครับเราชอบแบบไหนมากกว่าคือสำหรับมีเองเนี่ยมีรู้สึกมันต่างกันมากเพราะว่าอย่างพี่นาคเนี่ยก็จะเป็นแนวตลกเน้นเล่น acting ที่ทำให้คนดูตลกให้สนุกแต่ว่าพี่โจมี่ถูกไหมครับได้ยินนะโอเคแต่ว่าอย่างวอนเธอเนี่ยแต่ค่อนข้างจะเรียลลิสติกแล้วก็เป็นที่พี่บอกว่าแค่นั้นแล้วก็มันเป็นวัยรุ่นถึงบทคาแรคเตอร์เดียวผมจะห่างไกลตัวผมมากผมก็พยายามแบบทำอะไรเพื่อให้เป็นคาแรคเตอร์นะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าสองคาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกันก็ออกวิธีการเล่นที่ต่างด้วยแต่ถ้าถามว่าชอบเรื่องไหนตอบยากอ่ะเพราะว่ามันก็สนุกเป็นคนละแบบตอนนี้พีควอล์กเอาจากไลฟ์ของเราอีกมากโกรธอ่ะพี่โกรธเลยเหรอเราหายแล้วอ่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วเซนตามพีคไปด้วยพีคกลับมาเซนหายไปไหนกดเลยพีคครับเนี่ยพีคมาแล้วพีคเป็นไงได้ยินพี่ชัดไหมครับสุดๆไปเลยเสียงพี่ช่วงแบบน่ารักมากแล้วผมมาพีคผมมาก็ค่อยๆก็เท่านั้นแหละหมายถึงเสียงดูจากความสัมพันธ์แล้วคือ3คนนี้ก่อนที่จะมาเล่นหนังด้วยกันเนี่ยรู้จักกันมาก่อนไหมครับรู้จักครับเคยทำงานด้วยกันมาก่อนรู้จักกันมาประมาณเล่นหนังมากขึ้นไหมครับก็มากขึ้นคือพอนไม่ได้อยู่กันมากขึ้นเวิร์กช็อปอะไรมากขึ้นก็แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับให้ผมครับแป๊บนึงนะครับน้องๆแป๊บนึงนะครับเราลุ้นกันมากกันคำอะไรพี่ครับลองไปเอาหูฟังมาใส่หน่อยแต่ว่าตอนนี้กลับมาได้แล้วเนาะน้องมีนทีเนี้ยพอมันเป็นหนังเราจ่อไปที่กว่ามันเป็นหนังแบบว่าเรื่องความสัมพันธ์เป็นหนังเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเรามีแนวโน้มที่เราจะต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตของเราสูงเหมือนกันในการที่จะมาช่วยถ่ายทอดตัวละครอยากจะรู้ว่าตัวละครที่น้องมีนเล่นในหนังกับตัวน้องมีนจริงๆอ่ะต่างกันเยอะไหมฮะในเรื่องเราเล่นเป็นคนยังไงคือในเรื่องเนี่ยผมจะเล่นเป็นฮัลโหลครับทุกคนได้ยินเซนไหมครับได้ยินครับได้ยินครับโอเคครับชัดครับเซนกลับมาแล้วครับโทษทีครับเซนไม่ได้ยินใครเลยเมื่อกี้เยี่ยมมากครับตอนนี้ขัดเรื่องขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับตอนนี้มันไม่เมื่อกี้พี่ถามน้องมีนอยู่ว่าเรื่องนี้มันเป็นหนังแบบความสัมพันธ์หนังที่เราต้องถ่ายทอดความรู้สึกเยอะเราเลยถามว่าตัวละครในเรื่องที่เราเล่นเนี่ยแตกต่างจากตัวจริงของเรามากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่ถามน้องมีนอยู่น้องมีนต่อเลยครับในเรื่องน้องมีนเล่นเป็นคนยังไงครับมีเล่นเป็นเดี่ยวนะครับคือเดี่ยวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะใหม่กับเรื่องความรักอินโนเซนต์แหละเข้ามหาลัยมาแล้วก็แบบรู้สึกว่าไม่เคยมีแฟนมาก่อนแล้วรู้สึกเจอผู้หญิงคนนี้เนเน่หรือพี่ฟ้าสาริกาเนี่ยเราก็ชอบตั้งแต่แรกเจอเลยแล้วก็อยากจะทุ่มเทให้อยากจะเอาใจอยากจะเทคแคร์ซึ่งจริงๆแล้วตัวตนมีนจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ขำอะไรขนาดนั้นพี่ตัวก็บอกว่าต่างยังไงครับต่างยังไงครับคือเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่เทคแคร์ไม่เก่งเป็นคนที่เอาใจไม่เก่งเป็นคนที่ทำเรื่องพวกเนี้ยรู้สึกว่าเขินที่จะทำอ่ะแล้วเราก็เลยต้องคือง่ายๆคือพี่มินเป็นโอมครับพี่มินเป็นโอมใช่จริงๆอ่ะเหมือนโอมมากกว่าคือเหมือนตัวจริงของมินอ่ะดันไปเหมือนกับตัวละครที่เซนเล่นที่เซนเล่นมากกว่าแต่ไม่ได้ครับคุณเป็นนักแสดงคุณต้องรับบทบาทของบทบาทที่คุณได้รับผมก็เลยรู้สึกว่ามันคือความท้าทายที่จะเล่นเดี่ยวยังไงให้ไม่ล้นเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะฮะ
คือได้ยินใช่ไหมครับฮัลโหลได้ยินครับโอเคเสียงออกไหมก็คือมินก็พยายามจะให้ตัวเดี่ยวอะบาลานซ์แป๊บนึงครับน้องมินพี่มินได้ยินฉันปะลูกอนาถเลยครับอามีได้ยินป่ะได้ยินกลับมาแล้วเฮ้ยเยี่ยมเรากลับมาจูนอารมณ์กันต่อครับมาน้องมีนครับเมื่อกี้สวัสดีครับมีนบอกว่ามีไหนทำคาแรคเตอร์เดี่ยวให้ค่อนข้างจะถ้ามันเล่นมากเกินไปก็จะดูน่ารำคาญแต่ถ้าเล่นน้อยเกินไปอ่ะก็จะดูเบาดูไม่มีน้ำหนักดูไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามบาลานซ์คาแรคเตอร์ให้อยู่ตรงเนี้ยในเส้นของมีนเองนะแต่พอไปอยู่ในเส้นของคาแรคเตอร์อื่นอ่ะมันก็จะมีการปรับนิดๆหน่อยๆให้แบบดูล้นดูโอเวอร์ขึ้นคือพอมันเล่นเป็น4มิ่งอ่ะมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างออกไปนิดนึงด้วยครับสำหรับในเส้นเรื่องของคนอื่นครับผมตอนแรกที่เห็นแคสน้องๆทั้ง3คนแล้วก็แบบเอ๊ะ3คนนี้คาแรคเตอร์จะฉีกกันได้แค่ไหนเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะทับซ้อนกันไหมแต่พอดูตั้งแต่หนังตัวอย่างครับรู้สึกว่าทั้ง3คนเล่นได้คาแรคเตอร์ได้แตกต่างออกจากกันอย่างมากอย่างโดยเฉพาะน้องเซนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าน้องเซนคือแบบฉีกไปเลยมันเหมือนไม่ใช่ภาพที่เราเคยเห็นเซนในซีรีส์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นบทที่ไกลตัวไหมครับไกลมากครับส่วนตัวผมระอบคือเราเป็นคนละขั้วฮะคนละขั้วเลยถ้าผมเป็นหยินอมก็เป็นหยางอะฮะโอ้โหก็คือตรงข้ามเลยต่างคือมันแตกต่างกันมากครับด้วยความว่าอย่างแบบในตัวละครโอมครับเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีแรงกดดันในชีวิตสูงมากแล้วทุกคนคาดหวังตัวเขาสูงมากเขาเลยพยายามทำตัวเองออกมาที่รู้สึกว่าเขาไม่ต้องการคนมาตัดเขาแต่เขาอยากที่จะเป็นคนที่ทุกคนยอมรับด้วยการที่เขาต้องเป็นตัวของเขาเองอย่างที่จะเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่เพียงแบบมุมความคิดของตัวของแบบผมกับตัวละครแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องราวของแบบภาพลักษณ์เขาก็ต่างเลยครับอย่างที่เห็นว่าย้อมสีเทาหรือว่าสักทั้งตัวแล้วก็ทำสีเล็บมันก็คือสิ่งที่โอมต้องการทุกคนยอมรับเขาอะครับว่าให้รักเขาที่เป็นเขาไม่ใช่รักเขาที่ว่าเป็นแค่เพียงเปลือกนอกของเขาเพราะตัวชีวิตของโอมอะครับเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่เพียงเขาแค่ต้องการใครสักคนมาเติมเต็มความรักของเขาที่แท้จริงเราเข้าใจคาแรคเตอร์เหมือนเราเป็นคนนั้นไปแล้วเนาะเหมือนคาแรคเตอร์เราจะเปลี่ยนไปด้วยชีวิตจริงใช่ครับจริงๆผมรู้สึกสงสารนะพอรู้จักแล้วแบบอยากไปโอ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 มนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมน้องพีคเหรอครับน้องพีคครับคาแรคเตอร์ในเรื่องกับตัวจริงเราต่างกันยังไงครับเอาจริงทุกคนเนี่ยแตกต่างกันหมดแต่ว่าอย่างตัวพีคกับวิวอะครับผมคิดว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันพอสมควรเลยพี่ส้มเพราะว่าอย่างตัวบิวอะบิวเขาจะเป็นคนที่คิดมากกว่าพูดเก็บความรู้สึกคือพูดให้เห็นภาพคือสมมุติว่าบิวมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เนี่ยเขาจะเลือกที่จะเก็บไว้กับตัวเองไม่ได้ระบายออกไปให้ใครเขารับรู้อะไรเงี้ยเสียงได้ไหมสิ่งได้สิ่งได้พีคโอเคโอเคใจต่อได้เลย ครับผมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบสิ่งที่เรากับบิวคิดเหมือนกันและอีกอย่างนึงของตัวบิวคือบิวจะเป็นคนที่เสียสละครับผมจะเป็นคนที่เสียสละให้กับเพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะอยากได้อะไรหรืออะไรเงี้ยเราพร้อมจะซัพพอร์ตเขาเสมอถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะกลับมาเสียใจกับตัวเองก็ตามอะไรเงี้ยวิวดูเป็นคนดีป่ะครับผมก่อนที่เราจะชวนคุยเรื่องหนังและเรื่องประสบการณ์ความรักของทั้ง3ต่อไปนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยมา follow TikTok account ของ Major Group ครับคือ Major Group เขามี account TikTok ด้วยแล้วที่เราไลฟ์สัมภาษณ์กันวันนี้เราไลฟ์ผ่าน TikTok ด้วยแล้วก็ไลฟ์ผ่านแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับส่วนมีใครเล่น TikTok บ้าง3คนนี้น้องเซนเล่นนี่ใช่ไหมครับผม account TikTok ของเซนคืออะไรครับเซนทุ่ม1998ครับอะไรนะครับเป็นเซนซุปครับ SADSUP 1998อืมเป็นแอคเคาท์ของเราครับแล้วของมีนกับพีคเล่นไหมครับ TikTok มีนไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นกันครับเราจะลองเล่นหน่อยไหมได้สิเพราะว่าต้องไป follow ถ้าล็อกดาวน์รอบนี้ก็อาจจะเจอแอคเคาท์ของมีนถ้าล็อกดาวน์อีกอาจจะเล่นนะครับก็ฝาก follow ด้วยนะครับกับTikTokแอคเคาท์ของ Major Group นะครับ
ทีนี้เมื่อกี้คุยกันเรื่องหนังในถึงคาแรคเตอร์กันมาประมาณหนึ่งแล้วทีนี้อยากถามประสบการณ์เรื่องความรักของทั้งสามบ้างว่าที่ผ่านมามีประสบการณ์ความรักครั้งไหนที่เรารู้สึกว่ามันเข้มข้นที่สุดในชีวิตของเราเอาเท่าที่เล่าได้ดูจากทรงแล้วเดี๋ยวขอจิ้มก่อนให้ใครเล่าก่อนดีนะพี่ส้วมเล่าก่อนเราเล่าก่อนได้คือจริงๆอย่างจริงๆตอนสมัยยุคที่เราเรียนอ่ะหนังที่ดังๆเกี่ยวกับความรักวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องรักออกแบบไม่ได้เวอร์ชั่นที่พี่ทาทาพี่เลพี่ชาคิดเล่นอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มีเหมือนกันเราก็มีแบบว่าชอบผู้หญิงคนเดียวกันกับเพื่อนแล้วเพื่อนของเราก็ไปกัน3คนอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเพื่อนเรากับผู้หญิงก็ไปเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีประสบการณ์ความรักแบบนั้นทีเนี้ยทั้งมีนพีคและเซนเนี่ยมีประสบการณ์ความรักอะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหมันลืมไม่ลงเลยเอาเริ่มจากใครก่อนดีเดี๋ยวขอดูโง่เฮ้งก่อนนะเอาน้องมีนก่อนแล้วกันน้องมีนน่าจะกล้าเล่าผมอีกแล้วอ่ะผมก็ได้ผมว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้ประมาณนึงแล้วกันเกือบแบบเพื่อนเราเพื่อนอีกคนนึงชอบผู้หญิงคนนึงเหมือนกันเป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนสมัยอยู่มัธยมนะเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนแล้วเราก็ชอบผู้หญิงคนเนี้ยเราก็ยุคนั้นเป็นยุคไฮไฟฟ์ยุคไฮไฟฟ์นะฮะแล้วในไฮไฟฟ์เนี่ยมันก็จะมีไอท็อปเฟรนอะจะมีช่องเออ6คน9ช่องเท่าไหร่พี่6ใช่ไหม9ผมรู้สึกว่าเป็น9 9ปะ9คนคือคนที่อยู่ในท็อปเฟรน9คนเราเนี่ยต้องเป็นคนที่สำคัญในชีวิตเราใช่แล้วมันเป็นดราม่าเลยสัญญาแบบอย่างเช่นแบบท็อปกลางใครที่อยู่ท็อปกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบอาจเป็นแฟนเป็นคนรักอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่อยู่คนแรกแบบมุมซ้ายบนคนแรกอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะเราก็จีบผู้หญิงคนนี้ไปได้สักพักหนึ่งแล้วเราเห็นว่าในท็อป9คนเขาว่ามีเราอีก7คนอ่ะดูปกติเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเรากับเพื่อนเราที่เป็นผู้ชายคนนึงเราก็แบบว่าเอ้ยทำไมถึงมี2คนวะเราอยู่ตรงมุมไหนของมีนอยู่มุมไหนมุมคนแรกเลยมั้ยหรือไม่ครับผมอยู่ประมาณล่างๆอ่ะประมาณ7 8 9อะไรเงี้ยเขาก็อยู่ประมาณโซนเดียวผมอยู่โซนเดียวกันอ๋อแต่เพื่อนอีกคนนึงก็อยู่โซนเดียวกันใช่ใช่เหมือนกับว่าเราก็แบบคุยกันอยู่แล้วเราก็เลยเราเคยคุยกับเพื่อนเราว่างั้นเอางี้ไหมสลับกันคุย คนละวันจริงเหรอตกลงกันหนีเลยเหรอวันนี้ผมคุยพรุ่งนี้คุณคุยวันนี้ผมคุยพรุ่งนี้คุณคุยเงี้ยสลับกันแต่ว่าสุดท้ายเหมือนทำไปได้แป๊บเดียวอะไรประมาณนึงแล้ววันหนึ่งตื่นเช้ามาผมตื่นเช้ามาเว้ยแล้วผมก็เปิดคอมเมื่อก่อนเป็นยุคแบบโทรศัพท์แบบยุคคอมที่แบบต้องต่อสายเน็ตอะไรเงี้ยผมเปิดคอมปุ๊บแล้วไฮไฟฟ์อ่ะมันแบบมันกลายเป็นแบบเพื่อนผมอ่ะที่อยู่ในท็อปกลางใช่เราก็เลยเป็นสัญญาว่าเป็นสัญญาว่าเขาน่าจะเป็นผู้ที่มาวินแต่ตัวผู้หญิงก็ยังไม่ได้บอกเรานะเราก็เลยโทรหาเพื่อนเราแล้วเราก็บอกว่าเออแบบว่าเอ้ยยินดีด้วยนะเราเห็นแล้วอะไรเงี้ยเราก็คงว่าคงต้องแบบเฟดเอาออกมาคำอะไรวะพี่เตรียมทำเป็นหนังได้เลยนะมีนทำเป็นหนังได้เลยระหว่างทางมันแบบว่ามันสลับกันไปสลับกันมาในช่องท็อปเฟดจนกระทั่งแบบวันนั้นที่แบบเขาจะอยู่ตรงกลางแล้วเราอยู่ตรงขอบเรายังอยู่ในท็อป9ใช่ไหมตอนนั้นเราอยู่ในท็อป9แต่เราอยู่ในขอบอ่ะเราก็เลยขอบท็อป9แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยเฟดตัวเองออกมาเฟดตัวเองออกมาแต่ว่าถ้ามันเป็นหนังพระเอกว่ะค่อนข้างหักมุมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ได้หลังจากนั้นผ่านปีนึงสุดท้ายแล้วเราก็ได้กลับมาคุยกับผู้หญิงคนนี้อีกทีนึงแบบหลังซึ่งตอนนั้นไฮไฟไม่มีแล้วตอนนั้นไฮไฟไม่ฮิตแล้วถูกมั้ยใช่ตอนนั้นแบบว่ายุคนั้นแบบประมาณน่าจะมตอนนั้นประมาณม .3 ม .4 ก็ม .5 ผ่านไปสักปีนึงอ่ะเขาเลิกกับผู้ชายคนนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาคุยกันทีอ๋อนี่เป็นความรักตั้งแต่ม .ต้นเลยเหรอมันเป็นตอนนั้นเป็นช่วงม .3 ขึ้นม .4 เอ้ยอ๋อคาบเกี่ยวขอโทษครับผิดมันเป็นช่วงที่แบบประถม
ม1ม1เลยม1แล้วแล้วผมกลับมาคุยกับผู้หญิงคนนี้ทีประมาณม3ม4เลยใช่อืมแล้วผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่ณแบบณช่วงตอนป6ม1อะไรอ่ะผมแบบว่าผมไม่ได้คบกับเขาหรือผมไม่ได้อยู่ท็อปกลางเขาอ่ะไม่อย่างงั้นแบบรอบหลังที่มาคุยรอบแรกไม่รู้จะเป็นยังไงแต่รอบหลังที่กลับมาคุยกันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับเราก็คือถ้ามีไฮไฟเราได้อยู่ท็อปกลางแน่นอนถูกไหมในตอนหลังนะใช่ในตอนหลังเราคิดว่าเราเป็นผู้มาวินอ่ะของมีนสนุกเข้มข้นไปแล้วนะไฮไฟไม่ไร้ศักดินาไปแล้วคุณล่ะชื่อหนังคุณเซนน่ะคุณมีเรื่องอะไรมาเล่าไหมครับนะฮะคุณไม่ต้องหลุดชื่อครับนะฮะผมนะครับเป็นโรคชอบแบบว่าผมชอบผู้หญิงคนเดียวกับเพื่อนบ่อยมากมีประสบการณ์เช่นนั้นเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าผมว่าเป็นเหมือนกับว่าผมจะถือคตินึงที่เหมือนกับว่าพอเรารู้ว่าเพื่อนชอบไงคือผมจะถือคติก่อนเลยนะว่าใครชอบก่อนถ้าใครชอบก่อนคุณจะได้ถ้าเพื่อนผมชอบก่อนแล้วเขามาบอกผมอ่ะผมจะถือคติว่าไม่เป็นไรผมยกให้เพื่อนเราเป็นคนดีออกสื่อไหมยังไงเราเป็นคนดีเลยเนาะไม่แต่ว่ามันคือเหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่เชิงยกให้นะมันคือเชิงเหมือนกับว่าเราก็แบบนั่งดูว่าเออเรารู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนเหมาะสมกับเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราวันนั้นถ้าเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเรารักเขามากจริงๆเรารู้สึกว่าคนๆนี้คือคนที่ใช่เลยเราเดินถ้าเพื่อนพูดปุ๊บเราก็บอกกันกลับว่าเนี่ยคือเอาตรงๆนะเราก็ชอบเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คงคุยกันเคยมีเหตุการณ์ก็คุยกับเพื่อนตรงๆเลยจริงๆที่เล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องที่เคยทำเคยคุยกับเพื่อนมาอะไรเงี้ยว่าแบบว่าก็ตกลงกันว่าเฮ้ยว่าเขาเลือกใครอะไรเงี้ยเราก็ต้องตกลงกันก่อนนะเราจะไม่เสียเพื่อนกันถ้าเขาเลือกใครนั่นแหละคือสิ่งที่คนนั้นตัดสินใจแล้วฉันคุณควรจะเคารพการตัดสินใจของเขาด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับเราไม่เคยแบบมีการคบซ้อนอะไรอย่างงี้ไม่เคยยังไม่เคยมีเหตุการณ์นั้นครับประมาณนั้นก็ทุกครั้งก็ตกลงเพื่อนกันครับเป็นมั่นเป็นเหมาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดการปัญหากันสุดท้ายเพื่อนทุกคนเราก็ตกลงกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเจรจากันได้จนนะบางใช่จนบางคนคบบางคนเลิกจนทุกวันนี้ทุกคนก็โสดหมดแล้วประมาณนั้นก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้หมดครับใช่ครับเป็นเพื่อนได้เหมือนเดิมครับพีคมาหน่อยเมื่อกี้ระหว่างที่ไลฟ์คุยเรื่องของน้องมีนมีคนกดโกรธด้วยพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนของน้องมีนคนนั้นหรือเปล่าอุ้ยใครมากดโกรธคุณกดผิดหรือเปล่าคุณมากดโกรธเลยพวกผมมาครับน้องพีคครับประสบการณ์ความรักของเราพอสังเกตครับเอาเรื่องแนวไหนดีฮะเอาแนวที่คุณอยากเล่าเลยสบายๆเลยฮอร์เรอร์ก็ได้เรื่องความรักน่าจะเป็นการแอบชอบเพื่อนอะไรมากกว่าฮะแอบชอบเพื่อนเหรอแต่ว่าผมแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนที่โรงเรียนนะเพราะเราเรียนชายล้วนมาครับคือเพื่อนก็เพื่อนโรงเรียนหญิงล้วนข้างๆอะไรอย่างงี้เออเป็นอะไรประมาณนั้นครับแบบตรงๆนั้นซึ่งเวลาเราชอบใครเราจะแบบชอบเขามากๆอะไรเงี้ยครับเออแล้วก็เหมือนคุยกันไปคุยกันมาแบบว่ากำลังดีเลยกำลังพุ่งทะยานขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเออจนถึงวันนึงอยู่ดีเขาก็หายไปอะไรเงี้ยครับอ้าวแล้วยังไงก่อนเกิดเราก็เลยเคว้งเลยพี่เคว้งแบบมีก่อนเกิดแล้วมีเคว้งด้วยอะไรไงอีกครับเออก็หลายเรื่องอยู่นะแค่ครับก็เป็นเหมือนบทเรียนอะไรบางอย่างแหละที่เรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเออที่จริงเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่แบบมันถูกต้องหรืออะไรเงี้ยคือเราคิดว่าเราทำถูกแต่ว่าในมุมเขาเราอาจจะเป็นคนที่น่ารำคาญก็ได้อะไรเงี้ยเข้าใจปะอ๋อทุกประสบการณ์ความรักมันได้สอนอะไรได้สะท้อนอะไรบางอย่างในตัวเราเหมือนกันให้เรากลับมาคิดใช่ไหมใช่ครับครับใช่ผมรู้สึกว่าแบบว่าตัวเองเติบโตนะจากเหตุการณ์นั้นอะไรเงี้ยเออนี่ครับแล้วมันเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมาดูภาพยนตร์เรื่องวอนเธอคือถ้าเกิดว่าผมถามพวกคุณไปมากกว่านี้เดี๋ยวคนจะเข้าใจว่านี่คือรายการขับไฟเดย์แล้วไม่ใช่ไงกลับมาคุยเรื่องหนังกันต่อ okay. ดีกว่านะครับ
เมื่อกี้เราพูดถึงคาแรคเตอร์ของเราไปแล้วทั้ง3คนมีอีก1คนที่เป็นนักแสดงหลักและเป็นคนที่สำคัญที่สุดและเรียกได้ว่าเป็นคอนฟลิกต์หลักของเรื่องนี้เลยก็ได้ก็คือนางเอกของเราครับในเรื่องนางเอกน้องชื่อเนเน่ใช่ไหมครับครับใช่ครับซึ่งรับบทโดยน้องฟ้าสาริกาครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับการร่วมงานกับฟ้าสาริกาครับที่เขาไม่ได้มาในวันนี้เราสามารถเมาส์เขาได้เต็มที่เลยครับโอเคไปเริ่มจากเซนก่อนก็ได้ครับเอ้าครับอ๋อก็จริงๆผมมีโอกาสได้แบบว่าชมผลงานพี่ฟ้ามาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบเกรงครับเจอครั้งแรกพอพี่เขาแบบโตกับเราด้วยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเกรงกลัวว่าเราเป็นเด็กอะไรเงี้ยจะทําผิดทําถูกหรือเปล่าแต่พอมีโอกาสร่วมงานกันก็พี่ฟ้าก็ถ้าพี่ฟ้าเก่าๆผมก็หายไปเพราะพี่ฟ้าตัวจริงเป็นจริงๆพี่ฟ้ามันเป็นคนโกโก้เลยนะเขาเป็นคนที่น่ารักในมุมของเขาอ่ะใช่เขามีความแบบว่าเอ้ยร่าเริงที่แบบว่าเหมือนทุกคนแบบว่ามองไปที่พี่ฟ้ารู้สึกพี่ฟ้าร่าเริงไม่ว่าจะแบบว่าในก่อนแสดงเขาก็จะชวนกินชวนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความร่าเริงของเขาอะไรเงี้ยฮะซึ่งเป็นพี่สาวคนนึงที่น่ารักและนิสัยดีมากคนนึงเลยครับประมาณนั้นครับพีคครับครับพี่ฟ้าเอาจริงเจอฟังแรกเปรียบพีครู้สึกอยากคุยด้วยนะพีรู้สึกว่าเขาเป็นคนเขาดูเป็นคนที่เฟรนด์ลี่ครับแล้วพอเราได้คุยกับเขาได้เวิร์กช็อปกับเขามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นคนที่แบบสดใสแล้วก็พร้อมที่จะเอนจอยกับทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมงานก็ตามอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราประทับใจในความที่สมมุติว่านั่งอยู่ในกลุ่มเนี้ยแล้วมีคนคุยกัน2คนเนี่ยพี่ฟ้าจะพร้อมที่จะรับฟังเขาอะเขาแบบว่าแต่ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะแบบนั่งเฉยๆก็ได้ฉันไม่ได้คุยกับเธออะไรเงี้ยแต่พี่ฟ้าคือเขาจะแบบเห็นด้วยแบบเป็นผู้ฟังที่ดีอะไรเงี้ยเราประทับใจตรงนี้ครับครับทีนี้แบตยังได้อยู่ไหมครับครับมินนะครับร่วมงานกับน้องฟ้าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวจบจากที่น้องมินพูดถึงน้องฟ้าแล้วเราอาจจะมีการเบรกเข้าทีเซอร์หนังอีกแป๊บนึงนะครับเป็นเรื่องทางเทคนิคนิดหน่อยครับครับมินครับก็สำหรับมีรู้สึกว่าพี่ฟ้าเป็นคนที่ค่อนข้างให้เกียรติเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทีมงานมากๆแล้วก็มีอะไรก็จะเป็นคนที่สามารถแชร์ได้ในหลายเรื่องรวมถึงการแสดงด้วยเช่นเรื่องการแสดงเนี่ยก็จะคุยกันก่อนเลยว่าจะอะไรประมาณไหนอะไรยังไงครับซึ่งเป็นคนมีของอยู่แล้วแหละเป็นคนที่เล่นดีอยู่แล้วทํางานด้วยง่ายสนุกคืออะไรหลายๆอย่างเวลาเราเล่นอะไรไปเค้าก็รับเค้าก็ส่งกลับมาได้สนุกมากและที่ชอบที่สุดของพี่ฟ้าก็คือเป็นนักเอกที่ร่วมงานด้วยแล้วผมกินอะไรเขากินพร้อมผมกินเท่าผมได้หมดเลยครับหรอเขาไม่ห่วงหุ่นแต่เขาดูสวยหมายถึงว่าเขาหุ่นดีนะแต่เขากินเยอะมากเมาวะกินข้าวพร้อมผมเลิกพร้อมผมกินของหวานกับผมด้วยอ่ะผมสบายใจมากที่ได้ร่วมงานกับนักเอกแบบนี้นะคือรู้สึกแบบเราก็มีเพื่อนกินไปด้วยเลยใช่ผมสบายใจมากบรรยากาศในกองสนุกสนานรีแลกซ์กันเป็นกันเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับพักหายใจกันหน่อยครับผมทุกคนมีเรื่องราวเป็นของตัวเองเรื่องใครคนนั้นก็เป็นตัวเอกนี่ก็คือเรื่องเล่าของเพื่อนกลุ่มนี้มุมมองคำว่าเพื่อนของพวกเขาคือสิ่งเดียวกันทุกอย่างยอมให้เพื่อนได้เสมอเราถือว่าเดี๋ยวเป็นเพื่อนคนแรกของเราที่นี่เลยเนี่ยว่าเขาชอบเนี่ยวะก็ลุยเลยมึงอะชอบเนี่ยปะมึงเห็นอะไรไม่ใช่กูไม่แย่งของเพื่อนมึงก็รู้นี่โอมนะเป็นเพื่อนของกูคนเดียวแม่มาถูกเวลาชิบหายไอ้พวกมึงไหนได้มีแฟนยังวะหรือพวกมึงมีใครจีบไหนแน่ปะเนี่ยอะไร
ไอ้เดียวเฮ้ยไปเดียวหลบหน้าเราทำไมอ่ะหนูไม่ชอบเราแล้วที่ไปคุยกับโอมมันโอเคแล้วเหรอคิดว่ามันดีปะเป็นคำสัญญาของเราว่าเดี๋ยวจะเป็นเพื่อนเราเสมอใช่นะเธอไม่รู้คนพิเศษไม่ได้มีแค่คนเดียวเละเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าการที่ได้เจอคนที่รักหรอกนะกูขอคุยหน่อยได้ปะวะความจริงของเนเน่ความจริงเหี้ยอะไรเราอยากรู้อ่ะพวกเมียรักเราอยู่ไหมครับผมเย้กลับมาอีกครั้งแล้วครับ3หนุ่มครับผมเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าน้องฟ้าเนี่ยเราร่วมงานกับน้องฟ้าเป็นยังไงทีนี้เราอยากคุยถึงคาแรคเตอร์เนเน่บ้างตัวคาแรคเตอร์ที่น้องฟ้าสาริกาสวมบทบาทเนี่ยครับอยากรู้ว่าอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อเนเน่เนี่ยถึงทำให้ผู้ชายรอบตัวที่หน้าตาดีและก็น่าจะมีโอกาสไปเลือกผู้หญิงคนอื่นได้แต่ทำไมเขาถึงต้องมาตกหลุมรักเนเน่คนนี้ครับเอาใครก่อนดีพีคครับเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวเอาครับเดี๋ยวก่อนก็ได้ครับพีคก็ได้ผมก่อนแล้วกันพีคก็ได้พีคแล้วกันพูดในฐานะบิวนะครับใช่โอเคครับคือสิ่งที่บิวรับรู้เนี่ยคือตัวตนที่แท้จริงของเนเน่ครับคือเขาเป็นคนที่มีปมเรื่องที่บ้านคือปมในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาถูกรังแกหรืออะไรแต่ว่าคือเขาแค่ไม่ได้รับความรักที่มากพอคือพูดง่ายๆคือขาดความอบอุ่นนะครับที่บ้านไม่มีเวลาให้อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้บิวรู้ครับแล้วเราเหมือนอยากจะเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นคนที่พร้อมจะแบบฮีลเขาอะไรเงี้ยครับเหมือนเราเห็นใจเขามันเหมือนเราเห็นใจเขาใช่ไหมครับเราเลยรักเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นความรักในเชิงที่แบบก็ลึกซึ้งพอสมควรมากกว่าความสวยอะไรอย่างนี้แน่นอนเมื่อกี้มีคอมเมนต์ถามว่าน้องพีคเล่นเลิฟซีนยากไหมครับคอมเมนต์จากเมเจอร์เล่นเลิฟซีนยากไหมครับครับไม่ยากครับแต่ว่าเราแค่จะเขินเป็นพิเศษอ๋อคือถ้าใครสังเกตดีๆในฉากเนี้ยในหนังอะคือหูเราจะแดงผิดปกติฮะอะไรนะแบบว่าหูแบบว่าหูแดงเป็นสิ่งที่เมคอัพไม่ได้ครับนักแสดงต้องมีอินเนอร์ครับใช่เอ้ยขอบคุณมากครับนั่นแหละนะคือนั้นครับผมมันผมเขินมากๆแบบทุกคนมาแตะหูแล้วหูร้อนอ่ะเพราะว่ามันแบบว่านั่นแหละมันเขินพี่ฟ้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้เกียรติเขาด้วยเราเกรงๆอ่ะแล้วพี่ฟ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรจับมือให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ทำมันออกมาได้ครับครับผมทีนี้เราจะถามคำถามไม่เหมือนกันพอมาน้องเซนเนี่ยเราจะถามว่าฉากไหนที่น้องเซนรู้สึกว่าแสดงแล้วรู้สึกว่ามันยากที่สุดสำหรับน้องเซนครับในหนังฉากที่แสดงรู้สึกยากที่สุดแล้วครับน่าจะเป็นซีนตอนที่โอมลืมเนเน่ได้ครับรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่บีบหัวใจมากเพราะว่าเขาถ่ายทอดว่าเขายังรักอยู่จนกระทั่งมันเป็นเยื่อใยสุดท้ายแล้วในความรักที่แบบว่าเขาแบบว่าคือในจุดนั้นอะผมมีโมเมนต์นึงคือผมเล่นซีนเนี้ยเสร็จแล้วอะผมอะพอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเล่นซีนต่อไปอ่ะผมไปนั่งซึมในห้องน้ำแบบคือนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันตั้งแต่แบบไปนักแสดงมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบมันกลับไปแล้วแบบว่าในนัดตรงนั้นเลยเราไม่ออกจากอารมณ์นั้นนะมันเรารู้สึกว่าเราดีกับโอมมากจนพอเปลี่ยนเสื้อผ้าผมนั่งในห้องน้ำแล้วผมนั่งร้องนั่งแบบน้ำตาคลอร้องไห้ในห้องน้ำต่อ
ช่มันค้างมันแบบมันร้องไห้เราก็รู้สึกว่าทำไมโอมชีวิตมันเป็นอย่างนี้ทำไมโอมแบบต้องแบบเสียใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งออกมาแล้วแบบว่าพี่ทุกคนแบบช่วยให้ออกอย่างพี่ผู้จัดการเล่นเต้นแบบเอวลั่นปัดให้ดูอะไรเงี้ยก็เลยสามารถทำให้หลุดจากอารมณ์นั้นได้แล้วก็มาเล่นต่ออะไรก็รู้สึกว่าซีนนี้สิ่งที่แบบว่ามันมันยากมากแล้วพอแบบมีโอกาสได้สัมผัสมันรู้สึกจนถึงทุกวันนี้ยังแบบจะมีโอกาสได้เล่นแบบซีนแบบนั้นอีกประมาณนั้นครับครับผมมีนนะครับซีนที่ยากที่สุดของมีนคือซีนไหนครับเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์บอกว่าน้องพีคแบบนอกจากหูแดงแล้วก็คือน้ำลายเสียงดังด้วยคืออะไรอ่ะอุ้ยรู้ด้วยเหรอทำไมเขาสังเกตสังกาเรามากเลยอ่ะฉากนี้ใช่นั่นแหละครับเป็นจังหวะก่อนจะจูบหรือว่าอะไรเงี้ยที่เราต้องคิดหรือว่าอะไรแล้วกายภาพมันอยู่ดีผมกินน้ำลายเฉยแล้วเสียงมันดังมากที่แบบลั่นกรออย่างเงี้ยเราอาจจะแบบโอเคมันล้นอ่ะน้องมีนครับฉากไหนยากสุดครับล้นซีนที่ยากที่สุดครับซีนที่ยากที่สุดของเรามีแฟนเราจากประเทศลาวด้วยอ่ะลาวหรือเขมรอ่ะมีต่างชาติเยอะเลยอ่ะของมีนอ่ะขอบคุณครับของเซนด้วยของชาวต่างชาติน้องครับครับสวัสดีทุกคนครับยากที่สุดมีนยากที่สุดสำหรับมีนคิดว่าเป็นซีนคลายแม็กของมีนซีนจะเป็นซีนสุดท้ายของสปอยไหมไม่เล่าให้ฟังละกันแต่ว่ามันคือซีนสุดท้ายของเรื่องที่เราจะต้องเข้ามาด้วยอารมณ์หนึ่งแล้วจบด้วยอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งเหมือนกับถ้าเป็นเวลาเล่นเป็นป๊อปคอร์นเลยซึ่งถ้าเวลาดีเหมือนเราจะต้องเข้ามาด้วยความไม่รู้อะครับแล้วมันต้องไปจบด้วยอะไรที่แบบมากๆแต่ว่าเราต้องเข้ามาแบบไม่รู้จริงๆอ่ะเพราะทางนั้นที่จริงแล้วเรารู้อยู่แล้วอ่ะแต่ต้องในฐานะของนักแสดงมันค่อนข้างยากแบบเนี้ยครับที่แบบต้องเหมือนกับรู้ทุกอย่างแต่ว่าต้องนึกออกตั้มลบทุกอย่างไม่รู้อะไรมาก่อนแล้วก็เข้าไปด้วยอารมณ์แบบอารมณ์เริ่มต้นมีนทำได้ไหมอ่ะอันเนี้ยเราว่าพี่ว่ายากอ่ะแบบเนี้ยไอการที่ทำให้เราไม่รู้อ่ะมันเหมือนแบบมันหาอะไรดิสแทรกไหมคือก่อนเข้าทำไงให้เราลืมสิ่งที่เรารู้ไปแล้วอ่ะสำหรับผมอันนี้แบบในเชิงของการ acting นะครับก็สำหรับผมอะผมใช้วิธีการผมใช้เรียกว่าเป็นใช้เสียงกับใช้ memory recall อะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องของชื่ออะไรนะสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือสมมติว่าลืมอะถ้าเราไปบอกตัวเองว่ายิ่งลืมอะเราจะยิ่งจำอันนี้คือหลักจิตวิทยาฉะนั้นอะซีนเนี้ยเราจะจำทุกอย่างแล้วพอมันกำลังจะเริ่ม3 2 1ปุ๊บเราอาจจะแบบดีดนิ้วทีเดียวหรือว่าสะบัดเช็คร่างกายทีเดียวแล้วเข้าเลยแล้วกระโดดเข้าไปแต่ว่าก่อนอันนี้เราต้องจำด้วยแล้ว5 4 3ปุ๊บโดดเข้าไปเราถามเชิงลึกนิดนึงเพราะว่าแสดงว่าแบบกระบวนการทำงานของภาพยนตร์เรื่องเนี้ยทำอย่างละเอียดมากในเรื่องในแง่ของการถ่ายทอดความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับมีนว่าละเอียดมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือไทม์ไลน์ของแต่ละตัวละครที่มันค่อนข้างจะสับไปสับมาแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าไม่เข้าใจค่ะแต่ไม่เป็นไรครับมันอาจจะลึกเหมือนกันมันเป็นเชิงลึกใช่ครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่มันจะค่อนข้างมีโอกาสที่จะฟลิปไปฟลิปมาได้กับแบบสมมติเรื่องเราเป็นตัวเอกอีก3คนมันคือมุมมองของเราที่เกิดขึ้นเราเล่นแบบนี้ในเรื่องของเราแต่ว่าในเรื่องของพีคเราก็จะเล่นอีกแบบนึงในเรื่องของเซนเราก็จะเล่นอีกแบบนึงในเรื่องของพี่ฟ้าเราก็จะเล่นอีกแบบนึงแต่ว่าทั้งหมดคือตัวละครเดียวกันที่แบบอาจจะมีความเพิ่มลดหนักเบาในบางจังหวะครับครับอยากให้ขายหนังหน่อยว่าทำไมเราถึงต้องไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์คือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหนังที่ดูในโรงภาพยนตร์ควรจะต้องเป็นหนังแอคชั่นหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าในส่วนตัวของพี่รู้สึกว่าหนังแบบนี้พอเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์แล้วเราได้ดื่มด่ำกับอารมณ์ความรู้สึกความสัมพันธ์มากกว่าที่จะนั่งอยู่ที่บ้านในมุมของทั้ง3คนคิดว่าทำไมเราถึงต้องไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ครับป๊อปคอร์นอร่อยมากเลยนะผมไปเจออ่ะพี่ก่อนแล้วกันครับพี่ก่อนครับครับส่วนตัวพี่คิดว่าหนังทุกเรื่องอ่ะดูในโรงได้อรรถรสมากกว่า
แบบว่าคือเราดูแล้วเราจะอยู่ในมูดนั้นมากกว่าคือถ้าเราดูในทีวีที่บ้านอะสิ่งรอบข้างมันเยอะแบบน้อยหรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะมาขัดจังหวะเราอะมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดแต่ถ้าเราอยู่ในโรงอะเราสามารถโฟกัสกับหนังแค่นั้นจริงๆแล้วอย่างเรื่องวอนเธออย่างเงี้ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอีสเตอร์เอ็กอะมีเยอะมากมีซิมโบลิกเยอะมากมีรายละเอียดเล็กน้อยที่เราแอบสอดแทรกไว้ที่ภูมิกับหรือว่าทางกล้องทุกคนแอบสอดแทรกไว้ซึ่งแบบเราต้องแบบตั้งใจดูจริงๆถึงจะเห็นอะไรเงี้ยดูรอบเดียวอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำดูหลายรอบดีกว่าอะไรอย่างงี้ไปเลยถูกไหมใช่ใช่เลยครับมีคนคอมเมนต์ว่าทำไมเป็นภาษาอังกฤษ why อะไรอะ send mean peak are so handsome แล้วก็ข้ามชื่อกูไปเลยเว้ยคืออะไรคือยังไงดีคือชมเยอะมาก send perk send mean peakคือแฟนคลับคุณต่างชาติดูจะเยอะมากเลยนะเนี่ยสวัสดีหน่อยสวัสดีแฟนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีครับ Hello Inter fan ท่านเจ้าหาว Hi everybody มินกราบามีสวัสดีแฟนเราเป็นชาวต่างชาติไหมจ๊ะครับสวัสดีแฟนต่างชาติของเราหน่อยไหมจ๊ะอ๋อสวัสดีทุกคนครับผม Hello everyone nice to see you yeah เนี่ยเยอะมากเลย Are you hungry มีคนบอก Are you hungry คือถามผมเลยว่าวอนเธอเราชื่อภาษาอังกฤษคือวอนเธอ movie please หรอ please ไม่ใช่ begging you อะวอนชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับ please her please her please her ใช่ไหมจำได้ว่าเห็นจะมีป้ายตอนนั้นก่อนที่เราเข้าไปดูพีจะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่เฮ้ยพีคยุงคือใช่ไหมฮะคืออย่างที่พีคบอกครับอย่างที่พีคบอกครับพี่ส้มแล้วก็ทุกคนว่าเรื่องเนี้ยสัญญะเยอะมากๆแล้วพอคนผมคิดว่าคนดูอ่ะในช่วงแรกๆในเรื่องของผมเรื่องของเซนน่ะมันอาจจะปฏิปต่อค่อนข้างยากหน่อยแต่พอมาถึงเรื่องของพีคเรื่องของพี่ฟ้าเนี่ยคนจะแบบอ๋อมันคือแบบนี้ที่ไอ้ส่วนที่มันขาดหายไปมันคือตรงนี้เราเลยอยากให้ดูย้อนกลับมาดูรอบนึงแล้วถ้าเรารู้เรื่องของมันทั้งหมดแล้วกลับมาดูจะเห็นอะไรแบบเยอะมากขึ้นแน่นอนแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนแบบคราฟกับงานนี้มากๆคราฟหมายถึงแบบคราฟหมายถึงงานละเอียดงานพิถีพิถันทุกเฟรมทุกฉากทุกซีนคิดมาหมดแล้วอย่างเช่นอย่างคาแรคเตอร์มีนี่เล่าให้ฟังเลยแล้วกันคาแรคเตอร์มีเนี่ยจะมองพี่ฟ้าเหมือนกับนักเอกในหนังแบบเราจะแบบอินเลิฟแบบโรแมนติกมูฟวี่มูฟอะไรเงี้ยเราจะทุกเฟรมที่อยู่ในเรื่องของมีนะพี่ฟ้าจะเหมือนกับอยู่ในหนังจะมีการแบบว่าใช้แบบจุดตัด9ช่องใช้โกลเด้นเรโชวางไว้ตรงนั้นตรงนี้ของเฟรมมีสโลว์มันจะมีอะไรเงี้ยหรืออย่างเรื่องของพี่ฟ้าที่เป็นคนที่แบบอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยเขาจะถูกเล่าผ่านกรอบผ่านมุมผ่านเงี้ยนะคือทุกคนแบบทุกแทบทุกเฟรมมีความหมายหมดเลยใช่ครับเซนส์ล่ะครับเซนส์ว่าความบันเทิงของหนังเรื่องนี้มันมากพอที่เราจะเข้าไปดูในโรงได้ยังไงบ้างครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าในทุกตัวละครนะครับเราเหมือนเราได้เชียร์ได้ลุ้นกับทุกตัวละครเพราะเรื่องราวของทุกตัวละครนะครับเขาจะมีความคิดของเขาเองตามที่เรานำเสนอว่ามันคือสี่มุมมองความคิดของทุกคนแล้วผมก็เชื่อว่าพอเรามีโอกาสได้เห็นความคิดของทุกคนนะครับเราได้ลุ้นไปกับความคิดทุกคนพอเราไปดูอีกเรื่องนึงเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมิกี้เราเชียร์คนมิกี้แต่พอมาดูคนนี้อ้าวไม่ใช่นี่เพราะคนนี้คิดแบบนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเบนความเชียร์แล้วผมรู้สึกว่าพอเราดูจบเราจะเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่เราควรจะเชียร์ที่สุดหรือคนที่ถูกต้องที่สุดมันคือใครหรือว่าเราจะรู้สึกว่าเอ้ยในสิ่งทั้งหมดที่เขาพูดมามันคือแค่คำว่าเข้าใจทุกคนเลยหรือเปล่าผมว่าหนังเรื่องนี้ครับข้อหนึ่งที่มันดีมากเลยเพราะว่ามันนำเสนอเรื่องความเข้าใจครับแล้วผมเห็นว่าในสังคมตอนนี้บางคนรู้สึกว่าเราชอบตัดสินคนอื่นแต่หนังเรื่องนี้ครับมันให้เรื่องความเข้าใจเรามากพอดูเรื่องนี้จบผมว่ามันได้เรามาสะท้อนชีวิตเราว่าวันนี้เราได้ไปหาคนข้างเราได้เข้าใจคนข้างหรือว่าแม้กระทั่งแบบความใส่ใจเล็กๆครับเราได้ทำนั้นหรือยังเพราะเรื่องนี้มันบอกหมดเลยครับแล้วแบบจริงๆมันผมเชื่อว่าเรื่องราวความรักของทั้ง4ตัวละครนะครับมันต้องโดนใจในช่วงชีวิตของใครสักคนนึงอ่ะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเจอคนที่อกหักครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วผมเชื่อว่าการอกหักในตรงนี้มันอาจจะทำให้เราหวนกับความคิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือ
อาจจะคิดถึงว่าปัจจุบันคนเจออยู่ก็ได้แต่ผมเชื่อเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะโตอยากจะดำเนินอยากจะสนุกไปกับทุกช่วงเวลาของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนี่จะบอกว่าหนังแบบนี้นี่นะคือดูแล้วเอามาเมาส์กับเพื่อนต่อเนี่ยเมาส์ได้เป็นชั่วโมงเลยนะคือมันมากมันจะรู้สึกแบบกูเอ้ยเราเชียร์กูหลุดกูอีกครับเราเชียร์คนนี้เราเชียร์คนนี้เราเชียร์คนนี้ทำไมนายเธอเชียร์คนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าขนาดก็สิกันที่นักวิจารณ์เขาเขียนเขาบอกว่าขนาดตัวละครที่ดูหน้าหมั่นไส้ดูเหมือนจะหน้าหมั่นไส้ที่สุดอย่างเนเน่ดูแล้วยังรักยังมีมุมให้รักแล้วมีมุมให้รู้สึกเห็นใจอะไรเงี้ยอยากดูแล้วอ่ะนี่สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเดี๋ยวไปดูต่อเลยดีกว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมเข้าเมื่อไหร่นะพรุ่งนี้ครับ24ครับธันวาคมจะเข้าโรง24ธันวาคมครับเข้าแล้วทุกโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์นะครับทั่วทั้งประเทศดูได้เลยทุกจังหวัดซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีมาตรการถูกไหมครับเวลาดูหนังช่วงนี้ก็คือจะมีการวัดไข้ทุกคนก่อนเข้าโรงถูกไหมครับอย่างงานกาล่ามีมาตรการมีครับมีครับพวกเรามีครับแซวอยู่เลยครับว่าถ้าผมตัวร้อนเนี่ยผมก็อดทางงานกาล่าอดถูกไหมเพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือนอกจากเขาวัดอุณหภูมิแล้วก็คือเขาจะมีการเว้นที่ถูกไหมแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโควิดคือถ้าเกิดเราซื้อตั๋วไปดูกับเพื่อนก็จะมีการเว้นที่นั่งหนึ่งที่นั่งแล้วก็จะต้องเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งไปเรื่อยๆสลับกันไปเรื่อยๆจะไม่ได้มีการนั่งติดกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้าเกิดว่ามาดูหนังเรื่องนี้เราก็สามารถหาความปลอดภัยให้กับตัวเองได้ด้วยมาตรการที่รัดกุมแล้วก็เราก็เลือกเราก็เลือกให้ห่างจากคนอื่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พลาดเลยอ่ะกับภาพยนตร์เรื่องวอนเธอถูกไหมครับครับครับผมมีคอมเมนต์หลายอันมากเลยอ่ะที่เขาบอกว่าประสบการณ์สุดๆในชีวิตเราถามไปแล้วเนอะเรื่องความรักเซนส์เลิฟเซนส์มีนเทคแคร์เดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงนะว่าแบบได้ครับมีอะไรดีรักโอมจังนี่คือดูหนังไปแล้วใช่ไหมบางคนมีรอบสนิทพีก่อนเออสงสัยจะดูกาล่ามีรอบกาล่าครับใช่ไหมกาล่าจะดูกาล่าเราถามย้อนไปได้ไหมก่อนที่เราจะรับเล่นหนังเรื่องนี้เราคิดไหมว่าหมายถึงว่าเรามีลังเลไหมว่าเราจะเล่นไหมหรือว่าอะไรยังไงครับใครก่อนก็ได้ครับนั้นผมก่อนแล้วกันสำหรับผมคุณเลยครับผมตอนแรกที่ผมเห็นบทอ่ะผมก็คือประมาณนึงก็โอเคแหละบทใช้ได้แต่ว่าอยากจะรู้ร่วมกับอยากรู้ว่าทีมเป็นยังไงอะไรยังไงก่อนแล้วพอเราไปเจอทีมงานอ่ะพอเรารู้ว่าเขาจะเล่าเรื่องแบบนี้เขามีความตั้งใจแบบนี้สิ่งนี้คือสิ่งแล้วคือทุกคนอ่ะเล่าให้เราฟังด้วยความรู้สึกที่แบบเขาอินกับหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วเขาอยากเล่าเรื่องแบบนี้จริงๆเราก็เลยตอบตกหลังจากที่เราก้าวเดินออกมาจากวงประชุมวงพูดคุยแล้วเราเลยบอกด้วยกันเลยว่าโอเคงั้นตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องรับเล่นเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่ามันเราเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้ถ่ายทอดชีวิตวัยรุ่นของเราชีวิตวัยรุ่นกรุงเทพของเราไปในหนังที่มันคือตัวตนของเด็กวัยรุ่นจริงๆครับซึ่งถ้ามันเลยช่วงเวลาหนึ่งไปแล้วเราก็จะรับบทแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องเลือกบทดีๆในช่วงเวลามันก็ยังอีกหลายปีพี่แต่ผมรู้สึกว่าสมมติว่าเวลามันผ่านไป20-30ปีอะเรารู้สึกว่าถ้าคนอยากจะพูดถึงกรุงเทพหรือว่าอยากพูดถึงวัยรุ่นในยุค2020อะย้อนกลับมาดูเรื่องเนี้ยมันก็ยังใช่มันก็จะเล่ายุคนี้จริงๆเรพรีเซนต์เมืองเรพรีเซนต์ชีวิตของวัยรุ่นในยุคนี้จริงๆว่าคืออย่างตอนยุคพี่ตอนที่เราอยู่เด็กๆอะเรื่องที่จะเล่าเรื่องชีวิตวัยรุ่นน่ะคือเรื่องเฟคโกหกทั้งเพตอนนั้นมีพี่อ้ำพี่ต้าบาร์บี้แบบอะไรเงี้ยก็จะเป็นที่พูดถึงมากๆเหมือนกันณเวลานั้นซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นหนังเรื่องนี้เซนส์ละครับครับผมส่วนตัวของผมครับผมมีโอกาสแบบว่าได้คุยพี่เขามีโอกาสได้แบบโทรมาเล่าเรื่องราวก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็นัดมาคุยกันพอนัดปุ๊บผมก็รู้สึกว่าบทน่าสนใจมากอะไรเงี้ยยิ่งพอเห็นแบบเล็บของตัวละครของตัวละครโอมนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นมากเพราะว่าผมได้เปลี่ยนภาพเลยครับแบบเหมือนกับว่าผมแบบอาจจะได้เล่นภาพของตัวละครที่เป็นภาพ
ภาพเรียบร้อยมาตลอดอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มีโอกาสที่จะอยากลองเล่นเป็นภาพของตัวละครที่เป็นแบดบอยมันแตกต่างจากที่เคยเล่นมาครับผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากแต่เรารู้สึกว่ามันไกลตัวมากนะครับต้องทำการบ้านหนักมากแต่ก็เรื่องที่พี่เขาบอกก็รับเลยเพราะอยากเล่นมากไม่ลังเลเลยประมาณนั้นครับพีกครับใช่ครับ ของพีกก็คล้ายๆกับทั้งสองคนครับของพีกเนี่ยตั้งแต่ติดต่อมาว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยโอ้โหเราก็ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนแล้วเราแบบชอบดูหนังมากอะไรเงี้ยสุดท้ายพอไปได้มีโอกาสนั่งคุยกับผู้กำกับแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์ครับผมรู้สึกว่าผมคุยกับเขาถูกคอมากๆแบบคือสิ่งที่เราคุยกันมันไม่ใช่แค่บทแล้วอ่ะมันคือทัศนคติหรือว่าความคิดที่มีต่อหนังต่อวงการหนังอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราคลิกกับเขามากๆจนแบบวันนั้นตอนหลังๆคือไม่ได้คุยกันเรื่องบทภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วแต่ว่าพุ่งกับดันมาเป็นแบบว่าเฮ้ยดูเรื่องนี้ยังไปดูด้วยนะแล้วมาคุยกันอะไรเงี้ยเขาแนะนำเรื่องบาเบลมาให้ผมดูเงี้ยผมก็ไปดูแล้วแบบเฮ้ยมันคือการเล่าเรื่อง4รูปแบบซึ่งเราเห็นภาพแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องวอลเทอร์มันอาจจะออกมาคล้ายๆแบบนี้คือการตัดเล่าเรื่องของ4มุมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆอะไรเงี้ยผมก็ตอบรับเลยเหมือนกันครับครับผมประมาณนึงแล้วเรารู้แล้วว่าหนังเรื่องนี้โอ้โหทุกคนทำด้วยความรู้สึกที่อยากทำมากๆมีแพชชั่นกับมันแล้วก็น่าจะเป็นหนังไทยคุณภาพแล้วก็ที่ดูสนุกอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้อยากให้น้องๆทั้ง3คนนะครับวอนคนดูมาดูหนังเรื่องนี้หน่อยครับแบบเอาประโยคแบบเชื้อเชิญมาเลยฟังแล้วแบบอ่านเดี๋ยวตีตั๋วเลย oh. ใครก่อนดีครับใครพร้อมก่อนได้ครับอันนี้ไม่บังคับครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมนะครับผมขอโปรโมทอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้เวลาคุณคิดครับ นี่ครับผมกับบัตร M Generation Next นะครับใบนี้นะครับนี่ครับผมกล้องโฟกัสไหมครับระหว่างที่ให้น้องๆคิดคำเชื้อเชิญนะครับเชิญชวนหนังนะครับขอโปรโมทตรงนี้ก่อนนะครับ M Generation Next นะครับบัตรใบนี้นะครับทำได้หลายอย่างมากๆนะครับคือคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคุณสมัครในราคา100บาทนะครับซึ่งบัตรใบนี้ทำได้หลายอย่างมากคือสมมุติถ้าเกิดคุณใช้บัตรนี้เติมเงินเข้าไปแล้วก็ซื้อหนังเนี่ยคุณลดราคาค่าตั๋วดูหนังนะครับใบหนึ่ง30บาทได้เลยนะครับซึ่งบัตรมีอายุ1ปีใน1ปีเนี่ยเราลดหนังได้จำนวน20ที่นั่งเลยนะครับต่อ1ใบนะครับแล้วถ้าเกิดนอกจากเรื่องของการลดราคาค่าตั๋วหนังอะไรแล้วเนี่ยเรายังสะสมแต้มได้สะสมแต้มในบัตรใบนี้ได้นะครับแล้วก็เราจะเอาแต้มเนี่ยไปแลกของรางวัลได้มากมายเลยทีเดียวนะครับ100บาทเท่านั้นนะครับกับบัตร M Generation Next นะครับน่าจะได้เลิกแล้วน้องๆ น่าจะครับครับครับยังคุณก่อนวอนก่อนวอนคนดูก่อนมาใครก่อนพีกเลยรีบไป ครับก็เป็นตัวเองแล้วกันครับครับก็ขอวอนคนดูทุกท่านนะครับช่วยมาสนับสนุนวงการหนังไทยนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยอินแล้วก็รีเลทตัวเองกับทั้งหนึ่งตัวละครได้แล้วคุณจะได้รับอะไรดีๆกลับไปแน่นอนครับผมด้วยนะครับวอนเธอครับครับผมมาครับเซนครับครับผมก็สำหรับเซนนะครับก็อยากจะวอนทุกคนนะครับผมมาร่วมสนุกไปด้วยกันมาผมว่าร่วมรักไปด้วยกันดีกว่าร่วมอกหักไปด้วยกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเชื่อว่าเรื่องราวความอกหักครับมันไม่ได้มีแค่ความทุกข์อย่างเดียวเนาะในความอกหักมันมีทั้งความสุขมันมีเรื่องราวที่มันเล่าอยู่ในตัวละครทั้ง4ตัวละครอยากจะชวนทุกคนนะครับผมวอนมาเติมเต็มพวกเราทุกคนนะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าขาดทุกคนนะครับผมวอนทุกคนมาร่วมเติมเต็มความสุขของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้สมบูรณ์แบบไปด้วยกันนะครับมีนครับครับผมก็มีนะครับในฐานะที่ปกติแล้วมีนก็มักจะวอนมือวอนเท้าคนอื่นนะครับวันนี้ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนอ้อนวอนนะครับเป็นแฟนหนังไทยแฟนคลับเมเจอร์แฟนคลับพวกเราทุกคนนะครับมาร่วมสนุกไปกับพวกเราจริงๆเพราะเราบอกเลยว่าเราสนุกมากกับการถ่ายทอดภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมา
แล้วเราก็อยากจะรู้อยากจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกจะมีความสุขกับเรามากแค่ไหนฉันอยากจะวอนให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ของพวกเราครับพวกเราสนุกมันมากในความสุขของพวกเราครับครับผมก็ฝากหนังเรื่องวอนเธอนะครับของน้องๆทั้ง3นะครับไว้ด้วยนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะแบบไปเที่ยวต่างประเทศกันไม่ได้หรือว่าเราอาจจะต้องแคนเซิลทริปอะไรกันทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นความบันเทิงหนึ่งที่เราจะมาบันเทิงกับเพื่อนได้ก็คือการไปดูหนังในโรงภาพยนตร์แล้วผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรบันเทิงไปกว่าการที่เราไปดูความสัมพันธ์ของคนอื่นแล้วมันนั่งเมาส์ต่อหรอครับมันบันเทิงมากครับคุณผู้ชมครับบางทีความบันเทิงไม่ได้มาในรูปแบบของหนังตลกหรือหนังผีอย่างเดียวนะครับความบันเทิงของคุณเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่เราแบบนั่งสังเกตความสัมพันธ์ของคนในหนังมาเชื่อมโยงกับตัวเองมาระบายกับเพื่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปเลยนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องวอนเธอนะครับเข้าวันที่24ธันวาคมนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาสัมภาษณ์น้องมีนน้องเซนแล้วก็น้องพีคนะครับผมขอให้หนังทำรายได้ดีๆถล่มทลายมากมายแล้วก็มีงานดีๆกันในวงการบันเทิงกันทั่วหน้านะครับผมขอบคุณมากพี่ส้วมขอบคุณมากครับพี่ส้วมครับน้องมีนน้องเซนน้องพีคครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับผมคุณทุกคนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินครับบ๊ายบายสวัสดีครับ